ตอนนี้นั่งรออยู่ที่ lounge ขอให้หมกตั้งโทรศัพท์ตอนนี้ที่ไทยกี่โมงคะ I'm heading back homeมันเหมือนซุปเห็ดทุกคนแต่มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นซุปอะเวดดิ้งซุปถ้าให้เราน่าจะเป็นซุปที่แบบทานก่อนวันแต่งงานมันออกเปรี้ยวๆมีมอสซาเรลล่าชีสบางคนอวดแพนดอร่าไปซื้อมาเพิ่มนะคะ This isthe Mexican hat เป็นหมวกเม็กซิกันแล้วก็อันนี้เขาให้มาแล้วเป็นหัวใจนะคะแล้วก็ไปเจออันนี้มาเป็นโอปอร์แล้วก็อันนี้เป็น Family is where love goes Queen แล้วก็little puppy paw เป็น puppy paw อันนี้ puppy paw กับโอปอล์แล้วก็อันนี้ซื้อเพิ่มนะคะ so cute เดี๋ยวข้างหลังเวลาไปเที่ยวไหนจะซื้อเอาไว้เพราะว่าแต่ก่อนไม่มีนะคะก็เลยแบบไม่ได้ซื้อแต่ว่าในเมื่อเขาแจกเส้นมาแล้วก็จะสะสมแล้วอีกสักแป๊บก็จะขึ้นเครื่องแล้วนะคิดถึงอาหารไทยมากเลยอ่ะคืออาหารที่นี่อร่อยนะแต่ว่ามันคือความรู้สึกแบบแต่กินอะไรแซ่บกลับไปกินอะไรดีกลับไปเดี๋ยวจะไปกินเห็นแม่บอกว่าจะกินส้มตำแต่ว่าอยากกินส้มตำอยากกินอาหารใต้อยากกินยำต้มแซ่บต้มยำหม่าล่าข้างๆออฟฟิศอยากกินซูชิแต่เป็นซูชิแบบซูชิบ้านเราซูชิรู้สึกซูชิถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นรู้สึกซูชิที่ไทยมันอร่อยสุดแล้วว่ามันแบบมันถึงอยากกินหมูสับต้มตอนนี้คืออะไรก็ได้ที่เผ็ดทุกคนเอาดีๆคือแบบตอนนี้ก็ปอกลัวมากว่ากลับไทยแล้วแบบจะกินเผ็ดได้ไม่เท่าเดิมนะคะเพราะว่าช่วงที่หัวฟูมากสระผมมาช่วงที่ไปยุโรป2เดือนอะเรากลับมากินเผ็ดไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยได้กินเผ็ดเลยนะคะอยู่นู่นโซ so... แล้วแบบถ้าเที่ยวเองอะเรายังพอไปเลือกร้านอาหารไทยได้นะคะช่วงที่ไปยุโรปตอนนั้นวันหลังๆก็คือประทานอาหารไทยทุกมื้อแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่กับแฟนเขาอยากไปทานที่อื่นปอก็อยู่ไปของอยู่เลยฉันจะไปนั่งร้านอาหารไทยคนเดียวไปกินแกงเผ็ดเป็ดย่างแล้วบอกร้านว่าขอแบบเผ็ดๆแบบคนไทยแต่ว่าที่นี่อ่ะมันเราไม่ได้เที่ยวเองไงทุกคนเราไม่ได้มีโอกาสแบบไปเลือกร้านอาหารไทยว่าเราอยากทานร้านอาหารเองนะคะก็ตอนมาถึงก็กินเผ็ดอยู่แม่ยังตกใจเลยปอกินเผ็ดมากตกมีร้านหนึ่งที่เราไปทานแล้วมันเผ็ดจริงๆตอนนั้นที่ไปโกดาราฮาร่านะคะแล้วก็มีร้านหนึ่งแล้วก็มีซอสแดงๆเป็นมะซอสมะเขือเทศแบบบดๆแล้วก็มีพริกอันนั้นคือเผ็ดจริงแบบทานแล้วเผ็ดแบบโอ้โห
เป็นมือนั้นเป็นมือที่แบบคอมพลีทที่สุดในชีวิตแบบได้กินทาโก้ได้กินซอสเผ็ดแล้วทุกมือต้องมีซอสถ้าเขามีซอสโปรตุเกสถ้าแบบเป็นมีศรีราชาก็จะศรีราชาเพื่อนก็จะมิสไทยแลนด์ยูโซสไปซี่เราก็แบบหัวเราะเราก็บอกว่านี่เป็นวิธีเดียวที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อได้เพราะว่า anything hot and spicy is keeping me alive เพราะว่าเพื่อนก็แบบเพื่อนบางคนก็ไม่รู้นะคะเพื่อนเขาก็หันมาถามว่าแบบIn your country, แบบ in Thailand, you eat spicy หรออะไรแบบเนี้ยเราก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากโชว์จานของเราซึ่งความจริงเราลาดขนาดนั้นมันก็ไม่เผ็ดด้วยซ้ำทุกคนมันก็แค่แบบให้แบบเป็น mild spicy นะคะหอมมีฮาร์ดแต่ขึ้นเครื่องแล้วแบบไม่สบายท้องเลยแต่นอนสบายนะครับหลับปุ๋ย มีถ่ายคลิปบนเครื่องไว้ด้วยเดี๋ยวคิดว่าจะทำคลิปว่าทานอะไรบ้างนะคะมันขามาแต่ถ้ามีเวลาก็น่าจะ voice over ด้วยเพราะว่าขามไปไม่ได้มีเวลาเลยก็เลยทำเป็นเพลงรอบนี้จากเม็กซิโกมาอิสตันบูลนะคะทานมื้อแรกเรากินอะไรนะบนเครื่องมื้อแรก was it beef no sandwich that's not มื้อตอนแรกเขาให้เป็นแซนด์วิชมานะคะแล้วก็ไม่ถึงยังไม่แกะฟิล์มบางคนไม่กล้าคิดว่าจะประกวดอีกไหมคงไม่ประกวดแล้วค่ะคิดว่าคงสุดแล้วเพราะว่าคือถ้าพูดตรงๆความฝันของปอมันไม่ใช่การประกวดอะทุกคนความฝันของปอคือ Miss Universe ไม่ใช่แบบเรารู้สึกว่าบริบทเรามันไม่ตรงกับเวทีอื่นด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนแบบมันก็เป็นความฝันที่จะเป็นนางงามแต่มันไม่ใช่ความฝันที่แบบไปต่อเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราพุ่งมาแค่จะมาเป็น Miss Universe อย่างเดียวแล้วมันเหมือนเป็น bucket list อ่ะมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเป้าหมายแบบ area มันคือเป็น point เลยว่าเราอยากไปตรงนี้ซึ่งตอนแรกก็ยอมรับว่าแอบเซ็งเพราะว่านึกออกป่ะเวลาคนแบบคิดจะทำอะไรแล้วมันใส่สุดแล้วมันแบบทำไม่ถึงแล้วมันไม่ได้ติ๊กบักเก็ตออกอ่ะแบบแล้วมันมีช็อตเดียวในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนวันนี้ทำงานบ้านแล้วแบบลิสต์ว่าจะทำอะไรบ้างแต่ว่าดันไม่ได้ซักผ้าแบบนั้นทุกคนนึกออกไหมมันก็จะเซ็งๆประมาณนั้นนะคะหรือว่าแบบจะสมมติไปเที่ยวต่างประเทศเราแพลนไว้ว่าฉันต้องไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยแล้วไปไม่ถึงมันก็จะน้อยๆประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องผลลัพธ์ทุกอย่างเราก็ไม่ได้เสียใจอะไรไม่ได้เสียดายถามว่าเสียใจไหมมันก็เสียใจแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียดายไม่ได้รู้สึกเศร้าไม่ได้รู้สึกอะไรกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำนะคะเพราะเรารู้ว่าเราเต็มที่แล้วที่สำคัญคือทุกคนเห็นทั่วโลกเห็นว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละแค่เซ็งตรงที่แบบจะทำแต่มันไม่ได้ทำอะแล้วมันทำใหม่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเซ็งแค่เรื่องนั้นเลยก็เหมือนเวลาสอบเข้าอะทุกคนแบบก็สมมติม.ปลายคิดไว้ว่ายังไงก็ต้องเข้าเตรียมให้ได้ก็เข้าโอเคติ๊กไปแล้ว1มหาลัยจุฬาธรรมศาสตร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าที่อังกฤษ whatever ที่อยากทำพอมันเหมือนเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนมหาลัยแบบเนี้ยเราพอติดจุฬาธรรมศาสตร์ใช่มั้ย
ซึ่งจิตใจเราอะก็อยากเรียนจุฬานะแต่ว่าเรารู้ว่าเราก็มีคอนดิชันว่าเราอยากอยู่ไทยแล้วเราไปต่างประเทศไม่ได้ตอนนั้นมันโควิดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรเพราะว่าอย่างน้อยคือเราทำถึงแล้วอะถึงแล้วมันก็ติดไปแล้วอะ the rest ก็ว่ากันอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นอีกอย่างหนึ่งมันแค่น้อยตรงที่แบบเรารู้ว่าเราทำถึงได้แต่ว่ามันดันไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วก็อดติดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มาไกลแล้วสำหรับตรงนี้แล้วก็อายุเท่านี้อะไรเงี้ยคือบ่อยอ่ะคนอ่ะบอกว่าค่อยมาตอนนู้นค่อยมาตอนนี้ก็ได้คือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบถ้าอยากทำอะไรตอนไหนเราจะรีบทำเลยเพราะเราไม่รู้ว่าในชีวิตเราจะเจออะไรที่แบบสมมติว่าพอไม่มาประกวดแบบเนี้ยไม่มาประกวดปีเนี้ยเราไปเรียนต่อแล้วถ้าสมมติไปเจอหรือว่าไปเที่ยวรอบโลกสักปีนึงแบบเนี้ยแล้วมันไปเจออะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเราพร้อมที่จะแลกอะแต่ซึ่งความจริงก็ไม่มีอะไรที่จะแลกกับอันนี้ได้หรอกแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าก็อยากทำตอนนี้ก็ทำตอนนี้ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ก็ทำแต่ถ้าเราว่าคิดว่าฉันยังไม่ถ้าคิดว่าตัวเองไม่พร้อมจริงๆโอบอกก็ไม่ทำแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรหลายอย่างในชีวิตนะคะก็เลยมันมีโอกาสตอนนี้ทำได้ก็ทำเพราะว่าถ้าไม่ทำตอนเนี้ยไม่รู้จะไปทำตอนไหนเพราะว่าอย่างอื่นก็อยากทำแล้วถ้าทำอันนี้ช้าอันอื่นอาจจะทำอะไรนึกออกปะคือเราแพลนแบบชีวิตไว้ว่าเราอยากทำอันนี้ก่อนนี่บางคนเขาอาจจะแบบว่าเอออยากเรียนจบก่อนแล้วค่อยแล้วไปเป็นสมมติเป็นโอปอในอีกเวอร์ชันหนึ่งเรียนจบก่อนเข้ากระทรวงทำการทูตแล้วค่อยไปเป็นหรือว่าเออสักแบบ20-30การทุนนิ่งแล้วทำธุรกิจตัวเองแล้วค่อยไปทำอะไรแบบเนี้ยก็เป็นได้แต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำตอนนี้วางแผนจะทำอะไรต่อคะก็คิดว่าคงทำอะไรในวงการบันเทิงต่อไปถ้ายังมีโอกาสนะคะเพราะว่าเราอะคิดตั้งแต่เด็กว่าเราอยากทำวงการบันเทิงแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่แบบอาจจะไม่ได้อยู่จะตลอดชีวิตจนแบบ40-50อะไรเงี้ยทุกคนเว้นแต่ว่าแบบเราไปเจอทางสมมติเราไปเจอทางการแสดงที่แบบโอ้โหอยู่ไปอยู่มาชั้นแม่งแบบโปรเฟชชั่นอลว่ะอะไรแบบเนี้ยก็ใครจะไปรู้อาจจะเป็นนักแสดงอย่างเดียวแต่ว่าเท่าที่รู้คือตรงนี้มันเป็นใบเบิกทางนะคะก็คงไปสายวงการบันเทิงอื่นถ้ามีโอกาสเข้ามาแต่คงไม่ใช่วงการนางงามแล้วก็ถ้าไหวก็เรียนไปด้วยสนิทกับใครที่สุดในกองปารากวัยสนิทเกรทบริเตนสนิทขอพูดชื่อประเทศนะคะทรินิดาดและโทบาโกมาลตาบอตสวานาละตินก็คุยบ่อยนะคะโปโตริโกเปรูชิลีช่วงแรกๆชิลีคุยบ่อยมากญี่ปุ่นก็สนิทญี่ปุ่นเมียนมาร์ฮ่องกงซามัวออสเตรเลียเยอะอยู่นะลาวไม่นับลาวเป็นรูมเมทไปแล้วทุกคนนะคือแทบจะสิงร่างกันสวิตเซอร์แลนด์โครเอเชียก็คุยบ่อยเพราะว่ายืนเต้นใกล้ๆกันแคมเบเดียก็คุยบ่อยความจริงก็เจอใครบอกก็คุยหมดไปเรื่อยอ่ะคุยไปเรื่อยอ่ะเขาสนิทไหมไม่รู้แต่เราสนิทเวเนก็คุยบ่อยช่วงหลังๆนะคะอย่างมันแล้วแต่ประเทศทุกคนเพราะว่าครึ่งแรกเราอาจจะอยู่กับคนนี้บ่อยหมายถึงแบบว่าส่วนกับคนนี้บ่อยเราก็ได้คุยบ่อยหรือว่าตอนช่วงหลังมาก็ได้ไปทริปกับคนนี้ก็มีโอกาสได้คุยอย่างช่วงแรกเนี่ยพอจะเจอชิลลี่บ่อยมากก็จะคุยกับชิลลี่บ่อยแล้วก็อย่างตอนไปทริปก็มีเทิร์กส์และเคคอสมีเม็กซิโกมีปารากวัย
ฟรานซ์ก็ได้คุยน่ารักทันซาเนียก็เยอะอยู่เนาะเดนมาร์กก็คุยเคยมีนั่งทานข้าวด้วยกันตอนที่ไปซ้อมแล้วก็วันจริงอ่ะคุยเยอะสุดมั้งวันจริงคุยเยอะสุดอย่างตาตี้เปรูก็คุยได้คุยบ่อยช่วงหลังนะคะเปรูเวเนซุเอลาโปโตริโกก็มาเรื่อยแต่ที่แบบจะคุยกันแบบเล่นๆจกๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเป็นทรินิดาดและโทบาโกนะคะเพราะว่าเจเขาสนุกญี่ปุ่นเมียนมาอะไรเงี้ยเกาหลีก็คุยบ่อยนั่งบัสด้วยกันบ่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ค่อยถ่ายรูปนะคะเสียดายไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆเท่าไหร่เรียน BI ยากไหมก็แล้วแต่เรื่องเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันปอรู้สึกว่าปอชอบเป็นคนชอบ practical มากกว่าถ้าพูดถึงในสายทางการทุนนะปอเป็นคนแบบว่าบางถ้าเป็นในเรื่องของทฤษฎีหรือว่าความรู้ว่าเราเป็นคนชอบความรู้อะไรที่มันแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแบบเป็น fun fact อะไรเงี้ยเราชอบแล้วก็ชอบแบบเชิงปฏิบัติมากกว่าตอนนี้อยู่อิสตันบูลค่ะอยู่ตุรกีอิสตันบูลกำลังรอขึ้นเครื่องไฟลท์นัมเบอร์อะไรอ่ะ0588ป่ะศูนย์ศูนย์ห้าแปดศูนย์ศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดแปด something ศูนย์ศูนย์ห้าแปดโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเตรียมตัวขึ้นเครื่องแล้วนะคะเพราะว่าจะ boarding soon ไว้เดี๋ยวจะมาเมาส์มอยอีกนะคะบายบายเจอกันที่ไทยนะคะทุกคนถึงไทยมาเจอกันที่ประมาณ7โมงนะคะสุวรรณภูมิวันที่21 7โมงสุวรรณภูมิมารับกันเยอะๆนะคะ